ข้าพระเจ้าทราบข่าวพระราชโอรสประสูติจึงเข้ามาเยี่ยมขอบใจมากท่านอสิตดาบดเออแน่ท่านอสิตดาบดท่านเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุลสากยะเรามาช้านานท่านช่วยตรวจดูลักษณะของลูกเราทีเถอะว่าเป็นประการใดบรรดาประยุรญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วยมหาบพิตรวางพระราชโอรสไว้ในพระอู่ก่อนเถิดข้าพระเจ้าจะได้ดูถนัดพระกุมารนี้มีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษทุกประการเท่าที่เราเคยเห็นมาก็ไม่มีผู้ใดมีลักษณะเพียบพร้อมอย่างนี้ฮะท่านอสิตดาบดข้าพระเจ้าตรวจดูลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าพระราชโอรสเมื่อเจริญวัยถ้าอยู่ครองเพศคลาวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเฮ้ยแต่น่าเสียดายน่าเสียดายอะไรเหรอท่านอสิตดาบดน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่จนได้ทันเห็นมหาบุรุษพระองค์นี้ลูกของเราภายภาคหน้าจะต้องเป็นมหาบุรุษมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดทั้งหมดพราหมณ์108คนได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเราพวกท่านทั้ง8คนล้วนเชี่ยวชาญในไตรเพศช่วยทำนายให้เราฟังทีสิข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้าถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้วท่านโกณฑัญญะพราหมณ์เหลือท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านมีความเห็นเหมือนกับพราหมณ์ทั้ง7ท่านที่ล้วนทำนายต้องตรงกันเป็น2ในว่าลูกของเราอาจจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็เป็นศาสดาเอกของโลกหรือเปล่าล่ะข้าพเจ้าได้พิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้วเห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระราชโอรสจะไม่อยู่ครองเพศคารวาสอย่างแน่นอนต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจ้าค่ะที่ท่านทำนายว่าลูกของเราจะออกบวช
มีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือพระราชโอรสได้เห็นนิมิต4ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตถึงจะสละราชสมบัติออกบวชจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะใจเรานั้นอยากจะให้ลูกของเราเป็นมหาจักรพรรดิของราชสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้ง4ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเสียเลยหลังจากพราหมณ์ทั้ง8ทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้วได้ขนานพระนามเป็นมงคลว่าสิทธัตถราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านเรือนก็เรียกบุตรมาสั่งว่าภายภาคหน้าจงออกบวชตามพระราชกุมาร